แล้วในที่สุดอีเวนที่ผมรอคอยก็มาถึงใช่แล้วอีเวนโดจินชิหรือในชื่อไทยคือเรื่องราวของโดจินในโรงเรียนตอนสุดท้ายจากทั้งสองคนนั่นเองครับทําไมถึงรอเพราะว่าเป็นอีเวนที่มีทาคานะจังยังไงล่ะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกเพราะว่าอีเวนนี้เป็นอีเวนที่เหมาะกับการฟาร์มเตษเกลืออิเล็กมากมาก,มากนะครับมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาเลยมัง้งยกเว้นว่าการฟาร์มปกติของคุณคือการฟาร์มจากการกดกาชานะ แล้วก็สําหรับด่านที่เหมาะสมที่สุดในการฟาร์มนะครับก็คือด่าน12ครับจบแล้วครับอา้าวยังอยู่ต่อกันอีกด่าน12เลยครับไปฟาร์มเลยก็อย่างที่โฆษณาไปกันนะครับว่าตัวของการฟาร์มการ์ดอีเวนต์เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากเพราะว่าจะได้เศษอีลิกมากด้วยจากนั้นแล้วการฟาร์มด่าน12ที่เป็นด่านในการได้การ์ดเยอะเนี่ยอมืมันคือ ยี่สิบสตามินาได้32มสิบเลยนะครับผมโดยที่อันนี้ยังไม่ได้รวมตัวของโบนัสเนอะอืมทําให้การฟาร์มด่าน12เป็นด่านที่คุ้มที่สุดครับผมสําหรับใครที่ไปไม่ถึงด่านสิบสอนะครับผมก็สามารถฟาร์มด่าน8แล้วก็ด่านสีได้ตัวของดรอปเลตอ่ะมันเท่ากันเพราะว่าอย่างเช่นดาน่านสีเนี้ยก็จะใช้10บสตาร์มินาแต่ว่าได้เป็นตัวของ16 c u r r นซี่แทน16การ์ดนะการ์ดแดงอืมแต่สุดท้ายมันจะส่วนเป็น1.6เหมือนกันครับผมแต่ว่าข้อเสียของการที่เราไม่ฟาร์มด่าน12เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นก็คือตรงที่ว่าตัวฮานิวาเราจะไม่ได้ของเทียสีครับซึ่งฮานิวาเทียสีเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะใช้หลายคนด้วยรวมๆแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นภาพของทุกคนที่ใช้ฮานิวานะครับผม ส่วน credit ีอื่นๆที่มีการ f ร์มในครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวของหมึกพิมพ์ตัวของปักกาแล้วก็ตัวของทิกเคตนะครับทิกเคตได้จากการเปิดการ์ดแดงไอใช้ currency อันเมื่อกีอืมก็จะมีตัวของเทอริโนบอลลูร้อนนะครับผมไม่รู้เอามาทำาไมเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีที่ลงเลยแล้วก็เป็นตัวของเพชรนะครับร้อยยี่สิบเพชรห้าครั้งก็ได้หกร้อยเพชรแล้วก็เป็นอิริกมาต่างๆนะครับผมตรงนี้ดูได้ ึงถ้าเกิดว่าเราเปิดการ์ดไปจนหมดครบทั้งอีเวนตะ์ผมเชื่อว่ามันแลกได้หมดอยู่แล้วแหละส่วนตัวของหมึกพิมพ์รอบนี้ก็จะมีของเป็นบีดีของเวสวินเทอร์นะครับผมแล้วก็เป็นไอ้นี่ไอ้กลมๆดาๆเนี่ยก็ใครที่มีอแล้วหรือว่าใครที่ไม่อยากแลกเนี่ยไปแลกในสอบประมวลได้นะครับแล้วก็มีของขวัญน,นะครับอ่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยเฟอร์นิเจอร์รอบนี้เนี่ยทั้งสองอันเป็นรีมิตต์เช่นเคยนะครับผม ผมเชื่อว่าสำหรับใครนะครับที่อยากจะแลกตัวของเฟอร์นิเจอร์นิมิตเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเล่นด่านทั้งแรกเนี่ยมันน่าจะได้ครบพันนะอืมดังนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะต้องฟาร์มเพิ่มอะไรยกเว้นว่าอยากได้ของอย่างอื่นในนี้นะซึ่งบีดีเรนเวนเอร์อ่ะมันมีเยอะอยู่เหมือนกันนะสาหรับใครที่เล่นมานานแต่สําหรับใครที่เพิ่งเล่นแล้วอยากได้จริงๆก็ฟาร์มได้นะครับผมด่านเก้าสิบสิบเอ็ดเลยแต่ว่า มันก็จะทําให้เราได้เ็ษเกลือนน้อยลงไปด้วยอ่ะก็ช่างใจดูนิดนึงนะครับผมอันนี้แวบมาพูดถึงเรื่องของการเปิดการนิดนึงสาหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นการเปิดการ์ดหาของเช่นเคยนะครับผมซึ่งตัวของ ใครหลายๆคนที่เล่นอีเวนต์เปิดการมาแล้วอยู่บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าคุณจะเปิดการแบบไหนแต่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเล่นอีเวนต์เปิดการเลยผมจะมาอธิบาย3เทคนิคในการเปิดการให้ครับผมโดยวิธีแรกเนี่ยในการเปิดการให้คุ้มที่สุดนะก็คือการเปิด1ใบแล้วก็กดฟลิปเลยก็คือกดสลับกองไปเลยเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสที่จะลุ้นเยอะแล้วก็อาจจะได้การของ UR ขั้นสูงสุดเนี่ยที่มันเยอะที่สุด จากรูปแบบทั้ง3วิธีนะครับผมซึ่งก็ถ้าเกิดดวงสวยหน่อยเนี่ยแล้ว UR ไม่ออกอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่สวยที่สุดครับผมแต่ว่าปกติผมก็จะใช้วิธีนี้อยู่เสมอนะวิธีที่2นะครับผมก็คือเปิดจนกว่าการ์ดตัวของ SR จะออกนะครับคือมันจะมีการันตีอยู่แล้วว่าใน4ใบนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดใบทองออกแน่นอน1ใบวิธีนี้ถ้าเกิดสวยหน่อยอะ่ะ ใบสุดท้ายมันถึงจะออกซึ่งก็จะเสียเคอร์เรนซีไปนะครับผมเคอร์เรนซีที่ใช้เปิดอะ่ะมันจะค่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะจากตอนแรกเป็น200แต้มแล้วก็เป็น210-220อะไรพวกนี้เป็นต้นส่วนวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเปิดมันหมดเลยฮะทั้ง4ใบไม่ต้องสนว่าใบาไหนจะมี UR หรือเปล่านะครับผมวิธีนี้เนี่ยคือมันจะดีก็ต่อเมื่อใน4ใบนั้นนะ่ะมันมี UR 2ใบขึ้นไปซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่าใบ UR มันจะมีหรือเปล่าอ่าแต่ว่าเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่ไม่ใจกล้าพอ ส่วนเรื่องของโบนัสเอฟเฟกนะครับที่จะได้นะครับก็จะมีตัวละครนักเรียนตามนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้แบบโบนัสแบบแม็กซ์มันจะแม็กซ์ที่ร้อยสิบเอร์เซ็นสำหรับรตัวกาสีแดงนะครับก็จะมีจําเป็นจะต้องเปิดเมรุแล้วก็โมมิจิเพราะว่าเป็นสองตัวละครที่บวกไยเพิ่มนะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคนอื่นจะบวกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นนะถ้าจะไม่ผิดอืม ถ้าถ้ามีตัวละครครบแบบที่ไม่มีเมรุกับโมมิจิอ่ะมันจะได้เก้าสิบเปอร์เซนแต่ถ้าเกิดเป็นเมรุกับโมมิจิบวกเข้าไปด้วยก็จะเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวของเมรุแล้วก็โมมิจิน่าเปิดแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้เอามาบวกโบนัสเนะแต่ว่าใครที่พึ่งช้ำใจจากตู้ของฮานาโกซัมเมอร์มาผมก็แนะนําว่าข้ามข้ามไปเถอะนะครับอันนี้บอกแบบสั้นๆแต่ว่าตัวละครสองตัวนี้เนี่ยเป็น สรุปสั้นๆเลยนะเป็นไม่รู้จะเป็นตัวละครที่ถ้าเปิดเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้ในวากาโมะโฮเวอร์คราฟที่จะมาเป็นเรดบอสถัดจากนี้ก็คือเรียกว่าเอามาขายของเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่เด่นในด้านของซีซีนะครับส่วนโมมิจิก็จะเป็นตัวละครสองดาวตัวแรกนะครับที่มีดาเมจสีม่วงดาเมจของน้องเนี่ยแรงนะ e อก็แรงด้วยเพราะว่าถือ Gran น็ e Launcher แต่ว่าสองดาวเนี่ย มันจะกว่ามันจะปั้นขึ้นมาเป็นแบบใช้ได้ดีจริงๆประมาณห้าดาวปืนสองเนี่ยมันต้องใช้เศษเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการสะสมนะครับผมก็ช่างใจดูส่วนใครที่คิดจะเปิดโมมิจิเพื่อมาบวกโบนัสเอฟเฟกนะผมบอกเลยว่าในตอนที่เปิดที่เซิร์ฟเจแปนนะครับผมผมเม่รู้ออกมาภายในยี่สิบโลซ้ำแต่ว่าโมมิจิอะตกประมาณ ร้อยแปดสิบโลอะถึงจะออกหายากมากทั้งที่ทเป็นตัวละครเลนัพแท้ๆนึงทีนี้เราไปดูการเจาะลึกของตัวรายละเอียดสกิลกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปดูารายละเอียดสกิลผมขอพูดถึงสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครับตุมตามช็อปบ,บริการศูนย์หัสดเกมเริ่มต้นเพียง10บบาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนนี่แหละครับพี่ มีทั้งบลัวไคนิกเกะเก็นชินสตาร์เรลและมาใหม่ล่าสุด Cookie Run Kingdom สนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมมาเริ่มกันที่เมรุก่อนเลยคนแรกครับ ex Skill จะทำดาเมจรวมทั้ง8ดีบัฟเผาไหม้30วินาทีรวมทั้ง8ดีบัฟโจมตีจุดอ่อนซึ่งค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเมื่อรวมตัวคูณดาเมจของเมรุไปแล้วด้วย ตัวของดีบัฟโจมตีจุดอ่อนเนี่ยจะทาให้เป้าหมายได้รับดาเมจเพิ่มเติม2.5%จากดาเมจหลักของม่รุนะครับทำให้ดาเมจสูงสุดที่480ครั้งแล้วก็ทาดาเมจเพิ่มเติมได้มากที่สุด1,200%เทียบกับมิยุแล้วอยู่นานกว่าแล้วก็ทาดาเมจรวมได้เยอะกว่าครับที่ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือดีบัฟโจมตีจุดอ่อนเนี่ยมันไม่ได้ทํางานทันทีนะครับมีดีเราวๆ5วินาที ดังนั้นถ้าจะหมุนสกิลเนี่ยก็ต้องดูดีๆด,ด้วยรวมทั้งดาเมจที่ได้จากดีบัฟนี้จะไม่ติดครดน,นะครับสกิลพื้นฐานสร้างความเสียหายทุก50วินาทีและแปะเผาไหม้ต่อเนื่องทุก4วินาทีเป็นเวลาทั้งหมด30วินาทีครับเผาไหม้อันนี้จะเป็นดีบัฟคนละตัวกับของ ex ดังนั้นก็ซ้อนทับได้นะครับผมก็คือมันแยกกันเลย ส่วนสกิลติดตัวเป็นเพิ่มค่าโจมตีก็ยิ่งทําให้เมดูมีดาเมจสูงขึ้นตามไปอีกถ้าปืน2ก็จะได้บวกดาเมจเพิ่มครับและสกิลรองทุกๆก,การโจมตีครั้งที่3าจะใช้กระสุนพิเศษสร้างความเสียหาย26 4เจากค่าโจมตีถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีนะครับผมส่วนโมมิจิตัวละครยืนพื้น2ดาวที่เป็นดาเมจสีม่วงตัวแรกนะครับผมถัดจากฮานาโกะซัมเมอร์สเตตัสของโมมิจิถือว่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวทําให้เวลาไปคูณกับดาเมมทที่ําาไไดด้้ก็สูงตปวยครับ สกิลของโมมิจิไม่ค่อยมีอะไรครับเ x สกิลจะเป็นการโจมตีวงกว้างสกิลพื้นฐานกับสกิลติดตัวรวมทั้งสกิลรองเนี่ยเขาจะเป็นเพิ่มมาทำโจมตีเกือบทั้งหมดเลยส่วนสกิลรองเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมมาก็คือจะเพิ่มรัศมีการโจมตีทั่วไปให้โมมิจิทำดาเมจเป็นแอเรียมากขึ้น1.5เท่าก็เลยเป็นนักเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเล่นในเลดบอร์คุโรคาเกะเป็นหลักครับแต่ว่าการจะใช้ให้เป็นประสิทธิภาพเนี่ยขั้นต่ําควรจะปืนหนึ่ง จำได้ว่าใช้ในสอบประมวลหนึ่งครั้งนะสำหรับใครที่หาแรงบันดาลใจในการปั้นน้องก็สําหรับทั้งสองคนนะครับเป็นตัวละครที่ถ้าพูดตรงๆก็เป็นตัวละครที่ดีแถมได้บวกเปอร์เซ็นต์โบนัสเอฟเฟกของกิจกรรมด้วยอันนั้นไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลหลักๆก็คือตัวของเมรูเนี่ยเดี๋ยวจะได้ใช้อีกทีหนึ่งตอนวากาโมะฮัวคราฟครับเพราะว่าก่อนที่จะถึงช่วงของตู้ฮีนานดูเอสครับมันจะมีวากาโมะฮัวคราฟมาอีกรอบหนึ่ง ก็สําหรับใครที่มีเพชรเหลือเยอะนะในกรณีที่อันนี้ต้องย้าว่าเยอะจริงๆนะแบบเกิน 2- องสามการันตีอ่ะจะเปิดก็ได้เหมือนกันครับไม่ได้แย่เลยแต่ว่าโมมิจิอาจจะต้องเน้นปั้นดาวนิดนึงแต่ว่าการที่เรามาเปิดในตู้เลดอัพเนี่ยเราก็จะได้เศษโมมิจิเยอะขึ้นแล้วก็ปั้นน้องง่ายขึ้นด้วยครับผมแต่จริงๆก็มีตัวอื่นแทนนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนะน่าจะไม่มีเรื่องที่ต้องพูดเรื่องอื่นละ ก็เดี๋ยวขอตัวลาดีกว่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพูดทายคลิปนิดหนึ่งพอดีว่าคลิปล่าสุดเห็นมีท่านผู้ฟังหลายคนนะครับที่บอกว่าผมลงคลิปช้าไปหน่อยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าบางอันตัวของอีเวนต์ผมไม่มีฟเทจครับอย่างไออีเวนต์เฮียคิยาโคซัมเมอร์เนี่ยจะหาฟเทจมาลงก็ยากอยู่แต่ว่า เออก็เลยทําชานิดนึงกะว่าแบบเออรออีเวนต์เปิดปุ๊บแล้วเราก็รีบทําเลยแต่เหมือนจะไม่ทันใจนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดผมทําคลิปประมาณนี้มันจะมีปัญหาไหมแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็มาบอกเลยว่าเอ้ยอีเวนต์นี้เล่นยังไงทํำยังไงโดยที่เราไม่มีภาพเคลื่อนไหวถ้าเกิดใครที่ฟังถึงจุดนี้แล้วก็อยากช่วยนะครก็สามารถบอกได้สำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ